สวัสดีชาว FC TikTok ที่เคารพทุกท่านนะครับผมวันนี้ผมจะมาอัปเดต TikTok นะครับ2บัญชีด้วยกันเนาะบัญชีแรกนะครับผู้ติดตามอยู่ที่ 1,781 นะครับผมก็ต้องขอขอบคุณเนาะที่ว่าอดีตแฟนผมนะครับยอมถอยให้ผมก้าวหนึ่งแต่ว่าถ้าเป็นบน YouTube เนี่ยคุณยังไม่ได้เลิกติดตามผมนะครับย้ำนะคุณยังไม่ได้เลิกติดตามผมนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าผมตรวจเช็คอยู่ตลอดนะครับแล้วก็คลิปที่ผ่านมาที่ชื่อว่าธนพรกับอดีตแฟนผมเกี่ยวข้องอะไรกันเขาไม่ได้มาเม้นนะเขาไม่ได้มาคอมเมนต์เพราะอะไรเพราะหนึ่งเขาเนี่ยยังอยู่ที่นครปฐมอยู่นะครับผมนครปฐมโซไซตี้นะครับนครปฐมนะครับโรงเรียนที่มีค่าเทอมก็คือราคาแพงมากๆเลยนะครับผม 4,000 บาทด้วยกันนะครับ2ปีเท่ากับ 4,000 บาทเนาะผมอยากจะบอกกับทุกคนว่าตอนเนี้ย TikTok ผมเนี่ยบัญชีเนี่ยผมไม่สามารถติดตามใครได้แล้วนะครับผมนอกจากว่าผมต้องไปเล่นบัญชีที่2ซึ่งชื่อว่าศิษย์เก่าทอยผมจะมี TikTok อยู่2บัญชีมุดชาวกะเหรี่ยงกับศิษย์เก่าทอยนะครับ YouTube ผมก็เหมือนกันชื่อมุดชาวกะเหรี่ยงเหมือนกันผมยังไม่ได้แปลออกเนาะก็ผมอยากจะบอกกับทุกคนว่าถ้าเรื่องนี้ไม่เกิดนะครับผมถ้าณัฐพงษ์และธนพรกับนายอัดหรือว่าธนากรศรีจันทร์ไม่ออกมาพูดเนี่ยผมก็จะถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงนะครับผมผมอยากจะบอกว่าความลับไม่มีในโลกนะครับความลับมันไม่ได้มีในโลกนะครับแต่ผมบอกได้เลยว่าสิ้นปีเนี่ยอดีตแฟนผมกับตัวผมเองก็จะไม่ต้องมาปะกันละนะจะไม่ต้องได้มาปะกันละมันก็คือไม่ต้องจะได้ต้องจะได้ไม่ต้องนะครับผมจะได้ไม่ต้องมาพบปะกันไม่ต้องมาคุยกันไม่ต้องมาข้องแวะกันนะครับผมไม่ต้องมายุ่งเกี่ยวกันอีกนะครับก็คือแบบว่าเราแบบขาดกันไปเลยอ่ะก็คือหายไปเลยแล้วผมต่างคนต่างไม่สนใจกันเลยจะดีกว่านะครับต่างคนต่างเดินทางใครทางมันนะครับผมเขาจะเป็นยังไงผมไม่รู้นะครับตัวผมเองผมจะเป็นยังไงก็ช่างนะแต่ตัวเขาผมแต่ตัวเขาเนี่ยนะตัวอดีตแฟนผมจะเป็นยังไงเนี่ยผมไม่สนผมไม่รู้นะครับผมไม่สนใจครอบครัวเขาจะเป็นตายและดียังไงผมไม่รู้นะครับผมจะจนหรือรวยจะยาจกหรืออะไรก็แล้วแต่ผมไม่สนนะครับผมไม่สนขอโทษที่คำนี้แรงไปหน่อยนะครับผมคือผมเองอ่ะอยากจะไปขอขมาครอบครัวขอแทบตายนะครับผมเขาเคยบอกว่าถ้าผมไปขอขมาครอบครัวเขาเนี่ยครอบครัวเขาก็ไม่ให้อภัยหรอกผมก็ต้องขอโทษด้วยนะครับที่ผมด่าคำว่ายาจกออกไปเนาะที่ผมพูดคำว่ายาจกออกไปก็ขอโทษทีเนาะขอโทษในคลิปนี่แหละเดี๋ยวทุกคนจะเข้าใจผิดว่าผมด่าครอบครัวเขาแรงเกินไปไหมนะครับก็ผมอยากจะบอกว่าผมเนี่ยได้เรียนที่โรงเรียนเอกชนโรงเรียนฟรีเนี่ยก็นับว่าหมดค่าใช้จ่ายหมดค่าเทอมหมดภาระของญาติพี่น้องครอบครัวผมเลยนะครับก็ผมอยากจะบอกกับทุกคนว่าถ้าคลิปนี้นะครับไปถึงครอบครัวของอดีตแฟนผมนะไม่ว่าจากใครก็แล้วแต่ที่กำลังติดตามผมอยู่เนี่ยผมจะบอกว่าผมเองนะก็ต้องผมเองอ่ะอยากจะไปขอขมาลาโทษแทบตายแต่ก็ไม่มีโอกาสได้ไปนะครับแต่ก็ไม่มีโอกาสได้ไปนะครับเพราะอะไรเพราะว่าพวกคุณเนี่ยมองข้ามผมหมดเลยนะครับพวกคุณมองข้ามผมหมดเลยพวกคุณเกลียดผมผมอย่างนั้นผมอย่างนี้ผมแบบนั้นแบบนี้ไอ้นู่นไอ้นี่ไอ้นั่นไม่ดีนะครับผมที่หลานสาวคนลูกสาวคนทำคิดว่าดีตรงไหนนะครับผม
ผมจะบอกว่าตามจริงเนี่ยอดีตแฟนผมเนี่ยต้องไปเรียนที่ธรรมิกวิทยาอีกปีหนึ่งนะเพราะว่าเขาซ้ำชั้นป.6เรื่องของเรื่องมันมีอยู่ว่าวันหนึ่งครูเขามาตามใช่ไหมครูเขามาตามเนี่ยยายซิมหรือว่ายายของอดีตแฟนผมเนี่ยพาหนีนะครับผมยายซิมพาหนีนะครับทำไมยายซิมพาหนีล่ะยายซิมไม่อยากให้หลานเขากับครูต้องเจอกันนะครับผมก็มันจะมีครูนะครับมันจะมีครูอยู่หลายๆคนเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นครูธุรการครูวิชาการหรือว่าครูประจำชั้นของอดีตแฟนผมเนี่ยเข้ามาตามถึงบ้านเลยนะบุกมาถึงบ้านเลยนะครับเปิด GPS มันบุกมาถึงบ้านเลยแม่เขาพ่อเลี้ยงเขายายซิมหรือว่ายายเขาเนี่ยลุงเขาเนี่ยก็ช่วยเต็มที่ตอนนั้นนะที่ว่าเขายังไม่ได้ไปอยู่นครปฐมนะผมจะบอกว่าถ้าอดีตแฟนผมไปเห็นคลิปนี้รอบที่3นะครับผมจะบอกว่าสิ้นปีเนี่ยยังไงคุณกับผมก็ไม่ได้คุยกันแล้วนะเพราะอะไรเพราะว่าในเมื่อครอบครัวคนเกลียดผมมองข้ามผมนู่นนี่นั่นอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นนะครับผมก็ไม่รู้ว่าจะคบต่อไปทำไมเนาะต่อให้เขาจะคัมแบ็กลุกออนผมก็ไม่ได้สนใจเรื่องนี้อยู่ดีนะครับเพราะว่าตัวผมเองก็ยังมีตัวเลือกอีกเยอะนะครับผมมันก็ไม่แน่หรอกนะครับเพราะว่าในอนาคตเนี่ยผมอาจจะได้น้องๆ นะที่จบจากธรรมิกหรือว่าโรงเรียนผมเนี่ยหรือว่าศิษย์เก่าโรงเรียนผมที่จบออกมาแล้วเนี่ยผมอาจจะได้เข้ามาเป็นแฟนก็ได้นะครับผมแล้วคนคนนั้นน่ะอาจจะเป็นคนกะเหรี่ยงเผ่าเดียวกับผมก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องเป็นอดีตแฟนผมนะครับเพราะว่าอดีตแฟนผมเนี่ยบ้านเขาก็อยู่ที่ไหนห้วยกระเจ้าเป็นคนห้วยกระเจ้าโดยกำเนิดเลยนะครับเกิดที่อยู่ที่เมืองกาญแต่ว่าย้ายบ้านไปอยู่สุพรรณนะครับผมอะไรที่ผมสัญญาว่าผมจะซื้อให้อะไรที่ว่าผมเคยสัญญาว่าผมจะให้ผมก็จะไม่ทำต่อไม่ให้นะครับผมก็ถือว่าเราขาดกันเราตัดเยื่อใยเราตัดขาดกันนะครับไปเลย 7:29 น.บันทึกวิดีโอคุณตามจริงผมก็ไม่อยากจะมาทำแบบนี้หรอกนะคือเขาเป็นคนพูดว่าส่วนควบคุมซื้อส่วนควบคุมซื้อเขาเป็นคนพูดว่าเขาจะไม่กลับมาอีกแล้วนะครับเขาเป็นคนพูดอีกว่านะเขาจะไม่กลับมาอีกแล้วก็คงไม่กลับไปหรอกอะไรประมาณนี้นะครับผมก็คือเรื่องผมอยากจะบอกกับทุกคนว่าตอนเนี้ย FC หรือว่าเพื่อนๆทุกคนที่กำลังมีแฟนอยู่ก็ขอให้ทะนุถนอมความรักกันนะครับอย่าเป็นเหมือนผมนะครับก็ตัวผมเองก็นะครับก็ถ้าสิ้นปีเนี้ยหลังจากสิ้นปีเนี้ยเข้าสู่ปี67เนี่ยผมก็จะเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วก็เริ่มทำอะไรใหม่ๆเนาะส่วนอดีตแฟนผมก็เขาจะเป็นยังไงนะจะเป็นตายร้ายดีจะอะไรยังไงก็เรื่องของเขานะครับแต่สิ่งที่ผมต้องการอยู่ตอนนี้ก็คือผมอยากให้เขาเลิกติดตาม TikTok ผมเนี่ยทั้ง2บัญชีแล้วก็ YouTube ผมด้วยนะครับผมเลิกติดตามถาวรเลยได้ยิ่งดีนะครับเพราะว่าไหนๆเรา2คนก็จะไม่ได้คบกันต่อแล้วนะสิ้นปีเนี่ยนะครับก็คือเส้นปีเนี่ยผมบอกแล้วว่าผมจะทำคลิปเขาเนี่ยเกี่ยวกับตัวเขาเนี่ยเป็นครั้งสุดท้ายนะครับหลังจาก1มกราคม67เนี่ยเราก็จะสิ้นสุดกันตรงนั้นนะครับก็คือจะไม่มีการได้ไปต่อเพราะว่าครอบครัวเขามองหาลู่ทางให้อดีตแฟนผมแล้วนะครับผมก็คืออยากให้ผู้ชายที่ตาดีนะครับผมมาเป็นแฟนเขาแล้วก็ขับรถได้นะครับดูแลเขาได้ผมก็อยากจะรอดูเหมือนกันว่าครอบครัวเขาจะทำสำเร็จไหมนะครับย้ำนะครับครอบครัวเขาจะทำสำเร็จไหมผมก็จะต้องมารอดูกันนะครับสำหรับใครที่อยากจะติดตามผมก็มี Twitter Instagram นะครับแล้วก็ LINE นะครับตรงใต้คำอธิบายช่อง YouTube นะครับผมสามารถติดตามผมได้นะครับไม่ว่าจะเป็น IG Twitter นะครับ LINE TikTokFacebook ก็มีอยู่ในนั้นแหละนะครับผมแล้วก็มีเบอร์ติดต่อ WhatsApp ก็มีนะครับผม
สามารถมาแอดเป็น